ัสดีค่ะหมอเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนน่าจะเคยประสบปัญหาเรื่องผิวแตกลายกันอย่างน้อยสักช่วงหนึ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นช่วงตั้งครรภ์หรือว่าช่วงที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วในความเป็นจริงภาวะผิวแตกลายเนี้ยไม่ได้เป็นอันตรายอะไรใดๆกับสุขภาพเลยนะคะมักจะเป็นปัญหาในเรื่องความสวยงามและบุคลิกภาพมากกว่าสำหรับวันนี้ช่วงคุยกับหมอเราจะมีคำตอบข้อสงสัยของสาวๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการป้องกันสาเหตุและวิธีการรักษาภาวะผิวแตกลายมาคุยกันค่ะผิวแตกลายเกิดขึ้นได้อย่างไรภาวะผิวแตกลายนั้นนะคะมักจะเจอบริเวณผิวหนังที่อยู่ใกล้ๆกับผิวหนังที่มีชั้นไขมันขนาดใหญ่อยู่ข้างใต้ดังนั้นเนี่ยเราถึงจะเจอในภาวะที่คนเราเนี่ยมีการยืดหรือขยายของผิวหนังได้เยอะๆอย่างเช่นหน้าท้องด้านหลังสะโพกบางคนเจอที่เต้านมรักแร้และบริเวณต้นแขนและต้นขาด้วยภาวะผิวแตกลายนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากการแยกของผิวหนังชั้นหนังแท้ผิวหนังของคนเราเนี่ยชั้นตื้นที่สุดเราเรียกว่าหนังกำพร้าชั้นกลางลงมาเราจะเรียกว่าผิวหนังแท้ซึ่งในชั้นผิวหนังแท้เนี่ยจะมีเส้นใยคอลลาเจนอยู่เยอะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแยกหรือการยืดหรือการขยายของคอลลาเจนอย่างรวดเร็วจะทำให้ผิวหนังบริเวณคอลลาเจนแยกออกจากกันทำให้บริเวณผิวหนังชั้นด้านบนที่เรามองเห็นเนี่ยเหมือนกับว่ามีรอยบุบหรือว่ารอยแยกออกจากกันได้เราถึงเรียกภาวะนี้ว่าภาวะผิวหนังแตกลายค่ะผิวแตกลายเกิดจากสาเหตุใดบ้างสาเหตุของภาวะผิวหนังแตกลายนั้นนะคะก็จะเกิดจากการที่ผิวหนังเรามีการยืดหรือขยายอย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยเราถึงจะเจอในคนที่อายุน้อยๆช่วงวัยรุ่นที่กำลังมีความสูงและสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรอยแตกลายจากความสูงมักจะเจอบริเวณด้านหลังจะเห็นว่าเด็กผู้ชายบางคนจะมีรอยแตกลายเป็นเส้นๆอยู่ตามด้านหลังเวลาที่เขามีการเจริญเติบโตหรือความสูงขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงที่2ในชีวิตที่จะเจอได้ก็คือช่วงผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นช่วงที่เริ่มมีหน้าอกเริ่มมีสะโพกเราก็จะสามารถเห็นผิวหนังแตกลายบริเวณหน้าอกหรือสะโพกได้ตามบริเวณที่มีการขยายขนาดช่วงที่3ของวัยเราที่เกิดได้คือช่วงผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์ถ้าช่วงผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์เนี่ยมดลูกจะมีการขยายขึ้นเรื่อยๆดังนั้นรอยแตกลายที่เจอก็จะเจอบริเวณผิวหนังหน้าท้องแถวๆรอบๆสะดือในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์บางคนอุตส่าห์ป้องกันภาวะผิวแตกลายมาได้อย่างดีแต่พอถึงเวลาคลอดลูกปั๊บมดลูกก็มีขนาดเล็กลงอย่างรวดเร็วภาวะผิวหนังที่เกิดการยุบตัวอย่างรวดเร็วก็ทำให้เกิดการแตกลายได้เช่นเดียวกันภาวะสุดท้ายที่เราเจอได้ก็มักจะเจอในคนที่มีน้ำหนักขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วอย่างเช่นพวกนักกีฬาพวกเล่นกล้ามที่ทำให้มีผิวหนังขยายขนาดบางทีเราก็สามารถเจอภาวะแตกลายในคนกลุ่มนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะรักษารอยแตกลายบนผิวได้อย่างไรเนื่องจากภาวะผิวหนังแตกลายนั้นเกิดจากการยืดหรือขยายขนาดของผิวอย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยการที่เราค่อยๆเพิ่มน้ำหนักหรือค่อยๆลดน้ำหนักลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงของขนาดของร่างกายที่ช้าลงจะช่วยป้องกันผิวแตกลายได้แต่ถ้าเราต้องการจะรักษาเราต้องเข้าใจก่อนว่าภาวะผิวแตกลายจะมี2ช่วงช่วงแรกสุดถ้าเราสังเกตช่วงแตกใหม่ๆจะเป็นริ้วๆสีแดงหรือสีม่วงในขณะที่ริ้วนั้นพอทิ้งไว้นานๆรอยแตกลายนี้จะกลายเป็นสีขาวในคนไข้ทุกคนที่มีผิวแตกลายจะต้องผ่านระยะ2ระยะนี้เสมอนะคะถ้าเราต้องการรักษาในภาวะที่รอยแตกลายเป็นสีแดงหรือสีม่วงจะมีเลเซอร์ชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อรักษาได้ชื่อว่าเลเซอร์พัลส์ไดเลเซอร์เป็นเลเซอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายสีก็คือทำลายความแดงของเส้นเลือดดังนั้นในคนที่มีรอยแตกลายสีแดงถ้าได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์ชนิดนี้รอยแตกลายจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแต่ถ้าต้องการรักษารอยแตกลายชนิดที่เป็นสีขาวแล้วอันนี้จะทำได้ยากกว่าค่ะจะมีเครื่องมือหรือเครื่องเลเซอร์อยู่2ชนิดที่สามารถใช้ได้ชนิดแรกจะเป็นเลเซอร์กรอผิวชนิดที่2จะเป็นการใช้คลื่นความถี่วิทยุมาช่วยกระตุ้นคอลลาเจนเพราะเชื่อว่าถ้าคอลลาเจนเกิดการแข็งแรงขึ้นเกิดอยู่ชิดกันมากขึ้นรอยแตกลายที่อยู่ส่วนบนของผิวก็จะลดลงแต่การรักษาด้วยเลเซอร์นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทำกันได้ครั้งเดียวนะคะจะต้องทำหลายครั้งแถมแต่ละครั้งก็มีค่าใช้จ่ายที่แพงการรักษาก็ไม่สามารถเบิกหรือใช้สิทธิ์สวัสดิการอะไรได้ดังนั้นก็ต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะมาทำการรักษาวิธีการอื่นๆที่อาจจะพอช่วยในการลบเลือนได้บ้างก็อย่างเช่น
การทาผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีฤทธิ์ในการลอกผิวด้านบนออกแต่อย่างที่ว่าคือการลอกผิวอาจจะทําให้ดูรอยลบเลือนไปได้ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้สามารถทําให้ตัวผิวหนังที่แยกออกจากกันแล้วย้อนกลับมาสมานกันได้เหมือนเดิมค่ะป้องกันผิวแตกลายได้อย่างไรสำหรับการป้องกันผิวแตกลายได้กล่าวไปแล้วในช่วงที่แล้วก็คือว่าเราพยายามป้องกันไม่ให้ผิวหนังของเรายืดหรือขยายขนาดอย่างรวดเร็วแต่มีการป้องกันอีกวิธีนึงที่คนส่วนใหญ่บางทีอาจจะไม่รู้เนื่องจากผิวแตกลายนั้นบางครั้งอาจจะเกิดได้จากการได้รับยาบางชนิดโดยเฉพาะยาสเตียรอยด์ในคนที่มีการทาสเตียรอยด์หรือการกินสเตียรอยด์ในขนาดสูงๆพวกนี้จะทำให้เกิดผิวแตกลายได้ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการงดละหรือเลิกการใช้สเตียรอยด์โดยไม่จำเป็นค่ะโดยสรุปแล้วนะคะการรักษาภาวะผิวแตกลายนั้นจริงๆแล้วทำได้ยากอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนการป้องกันอาจจะทำได้โดยการหลีกเลี่ยงการที่ผิวหนังขยายขนาดการป้องกันการใช้สารสเตียรอยด์และการพยายามให้ผิวเนี่ยได้รับการบำรุงอย่างเช่นการได้รับมอยเจอร์ไรเซอร์ในขณะตั้งครรภ์อาจจะช่วยป้องกันผิวแตกลายได้ซึ่งถ้าคนไหนนะคะที่มีภาวะความเสี่ยงในการจะมีภาวะผิวหนังแตกลายก็ควรจะต้องป้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้จะต้องมารักษาในภายหลังค่ะสำหรับช่วงนี้ก็ขอพักกันสักครู่แล้วมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้ของเราในช่วงถัดไปค่ะศิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรงโหงกายใจขอฝ่าฟันของไทยด้วยใจทนงนี่คือความฝันเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือเราจะพาความฝันนั้นไปไกลได้แค่ไหนศิริราชจะสืบสานพระราชปณิธานทำงานเพื่อแผ่นดินลูกมีค่าที่สุดในชีวิตอยากให้ลูกหายป่วยจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชสวัสดีครับพบกับรายการแชะช็อปแชปแบบหมอซึ่งเป็นรายการที่จะพาทุกท่านมาเที่ยวชมรอบๆศรีราชนะครับวันนี้ผมอาจจะป่วยเล็กน้อยแต่ไม่ยันครับเพราะว่าเราอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับวัดอรุณเนี่ยนะครับมีความสำคัญครับเพราะว่าถือเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่2ครับสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญมาร่วมทริปด้วยครับแต่จะเป็นใครนั้นตามผมมาเลยครับเอ้าสวัสดีครับเอ้าพี่หมอน้องเล่นี่ครับแขกรับเชิญของเรานี้ทริปนี้ครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อเนนะครับสุธีฮิรันวิภาคครับเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5นะครับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับผมน้องปี5นี่เองนะครับครับผมรู้ไหมครับว่าวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดอรุณนะฮะแล้วรู้ไหมครับว่าวัดอรุณเดิมมีชื่อว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยผมได้ลองเอาไปแอบอ่านมาเหมือนกันครับพี่หมอก็คือวัดอรุณเนี่ยที่ผมคุ้นก็คือเป็นชื่อวัดมะกอกใช่ไหมโอ้นี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีวิทยากรนะครับที่มาอธิบายถึงประวัติของวัดอรุณให้เราฟังเราเข้าไปเยี่ยมชมวัดกันเลยได้เลยครับอย่าไปเลยครับพี่หมอท่านนี้ครับ
ครับนมัสการครับเดี๋ยวจะรบกวนพระครูแนะนำตัวนะครับอาตมาภาพพระครูสังฆรักษ์ภัทรพลธรรมสุนทโรเป็นเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวรารามวันนี้นะก็ดำรงตำแหน่งเป็นพระธรรมทูตวัดอรุณสหราชอาณาจักรที่ประเทศอังกฤษด้วยครับผมพระครูครับเมื่อกี้เนี่ยผมกับพี่หมอนะครับระหว่างเดินกันมาก็ได้มาคุยกันว่าเอ๊ะวัดอรุณเนี่ยครับปกติเห็นมีหลายชื่อเลยอย่างมีชื่อวัดมะกอกด้วยเมื่อกี้อยากให้พระครูลองเล่าให้ฟังนะครับว่าวัดมะกอกเนี่ยมีที่มาอะไรวัดอรุณเองเดิมทีในสมัยอยุธยานั้นชื่อว่าวัดมะกอกนะต่อมาครั้งสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ท่านได้นำกองทัพมาแล้วก็ปราบดาภิเษกซึ่งเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็ได้พระราชทานชื่อวัดนี้วัดใหม่มาชื่อวัดแจ้งนี่ก็เลยเป็นที่มาเป็นที่มาเพราะว่าท่านนำกระบวนทัพทางชนละมาดมาถึงที่นี่ตอนแจ้งตอนรุ่งสางพอดีในพระราชทานชื่อวัดแจ้งแล้ววัดอรุณล่ะวัดอรุณนั้นก็ในสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่2ท่านตะก่อนท่านได้มาเสด็จมาประทับอยู่ที่บางเดิมแล้วก็พอท่านได้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ได้พระราชทานนามว่าวัดอรุณราชธารามก็เป็นสร้อยเป็นชื่อคนที่เรียกวัดอรุณตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยดีไหมครับพี่หมอพระครูครับอันนี้ผมเคยอ่านมานะครับว่าพระปางวัดอรุณเนี่ยครับใช่พระปางที่สูงที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าครับก็น่าจะใช่นะสำหรับพระปางวัดอรุณมันเป็นพระปางที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็สวยงามที่สุดในประเทศไทยด้วยพระปางวัดอรุณเนี่ยครับเห็นว่ามีบูรณะมาแล้วหลายครั้งหรือเปล่าครับหรือว่าหลายรอบเช่นกันอันนี้กี่ครั้งแล้วครับที่บูรณะน่าจะบูรณะทุกรัชกาลที่ผ่านมานะนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าครั้งแรกที่บูรณะก็ช่วงสมัยรัชกาลที่2เป็นพระองค์ท่านได้รื้อพระปางองค์เดิมทั้งหมดเลยแล้วก็พอสิ้นรัชกาลที่2ล้นเกล้ารัชกาลที่3ก็มาสร้างขึ้นใหม่ทั้งองค์ครับช่วงนี้ก็บูรณะประจำทุกรัชกาลสูงประมาณ 81.85 เมตรซึ่งเป็นพระปางที่สูงที่สุดในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพระปางสมัยรัชกาลที่3เลยเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เป็นต้นมาแต่ว่าวางรากฐานนั้นล้นเกล้ารัชกาลที่2เป็นพระองค์ท่านได้วางรากฐานไว้แล้วก็สิ้นเป็นดินซะก่อนมันก็อายุประมาณ190กว่าปี192ปีประมาณนี้สวยมากเลยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยบูรณะไปเมื่อไหร่บูรณะไปเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนาะ2ปีที่ผ่านมานี่เองนะทางวัดร่วมกับกรมศิลปากรงานบูรณะครับครูครับเรื่องของพระปางเนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ยครับของพระปางนี้เป็นรูปแบบไหนครับอ๋อสำหรับพระปางองค์นี้เป็นศิลปะแบบอยุธยาซึ่งเป็นรูปแบบเจดีย์แบบจอมแห่เป็นทรงแบบจอมแห่ซึ่งเป็นศิลปะแบบโบราณซึ่งจำลองมาจากครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมเลยดีไหมครับดีครับครับผมสำหรับพระอุโบสถก็เป็นพระอุโบสถที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่2แล้วก็ต่อมาก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาเรื่อยๆส่วนพระพักของพระพุทธรูปองค์นี้ก็ต้นกาลรัชกาลที่2เป็นคนปั้นหุ่นพระพักพระพุทธรูปแล้วส่วนตัวองค์พระนั้นก็ต้นกาลรัชกาลที่3มาทำร่วมกันทั้ง2พระองค์พอสิ้นสมัยรัชกาลที่2แล้วก็ล้นเกล้ารัชกาลที่3ก็ได้อัญเชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาฏเป็นพระบรมอัฐิของล้นเกล้ารัชกาลที่2พระพุทธอาฏนี่คือหมาย
อยู่ตรงฐานตรงฐานตรงผ้าเพลที่ยาวลงมานะที่เป็นรูปใบโพข้างในนะบรรจุพระบรมอัฐิไว้ครูครับอันนี้ผมเคยอ่านมานะครับว่าที่วัดอรุณเนี่ยครับมียักษ์ที่เป็นยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพอยู่อันนี้ไม่ทราบว่าแบบประวัติความเป็นมาอะไรยังไงนะครับเกี่ยวกับยักษ์2ตนนี้อ๋อพูดถึงประวัติความเป็นมาของยักษ์ก็เป็นทวารบาลเฝ้าประตูวัดคือเป็นเทวดาปกปักรักษาอย่างกับยักษ์วัดแจ้งคนแถวนี้เค้านิยมเรียกว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทวดาปกปักรักษาวัดแต่ที่จริงแล้วองค์สีเขียวนี่ก็ชื่อว่าทศกัณฐ์ตามนิทานรามเกียรติ์อันนี้องค์นี้ชื่อว่าสหัสเดชะซึ่งเป็นพี่น้องกันในตำรารามเกียรตินะส่วนตำนานยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งนั้นก็เป็นเพียงแค่นิทานที่ทำขึ้นมาเป็นเพียงนิทานครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพระครูสังฆารักษ์พัทรพลธรรมสุนทรโอครับครับและสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากมาติดตามความสวยงามของวัดอรุณที่นี่นะครับสามารถมาตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสิริราช130ปีกับนับล้านความสุขของคนไทยสุขเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีคนไทยทุกคนช่วยกันสิริราช130ปี130โครงการทำงานเพื่อแผ่นดินขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลสิริราชศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยและครบวงจรรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้ถึง 500,000 รายต่อปีเพราะการให้ของท่านก็เปรียบเสมือนการได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาให้เท่ากับรักษาโรงพยาบาลสิริราชกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสถานีสิริราชของเราเช่นเคยนะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นการนำคำถามจากทางบ้านที่ถามทิ้งไว้ผ่านเว็บไซต์ www.siriraachonline.net มาตอบคำถามกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะอายุ18ปีค่ะมีความผิดปกติตรงที่ผิวมันจะนูนขึ้นมาเวลาโดนอะไรขูดโดนเบาๆก็เป็นรอยนูนขึ้นมาประมาณชั่วโมงนึงผิวก็จะยุบปกติเหมือนเดิมและตรงที่นูนก็ไม่เจ็บเคยลองเอาไม้จิ้มฟันเขียนลงที่แขนเบาๆเป็นตัวหนังสือสักพักมันขึ้นรอยนูนตามตัวหนังสือที่เขียนเลยค่ะเสี่ยงเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะอาการที่ผื่นผิวหนังมีการบวมนูนแดงขึ้นภายหลังจากการถูกขูดหรือบางทีถูกสัมผัสอย่างแรงๆนะคะอันนี้เป็นอาการของโรคลมพิษชนิดหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะเจอได้แต่ถ้าอาการนั้นเป็นรุนแรงมากจนรบกวนชีวิตประจำวันหมอแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจและรับประทานยาเพื่อเป็นการรักษาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตัดจากวิทยาด้วยนะคะดิฉันอายุ42ปีวันแรกมีไข้ไม่เจ็บคอมีน้ำมูกใสเภสัชกรแนะนำให้ทานพาราเซตามอลอย่างเดียววันที่2ไม่มีไข้เจ็บคอมากเปลี่ยนมาทานอีบูโพรเฟนวันที่3มีไข้สูงเจ็บคอมากๆกลืนน้ำลายลำบากเภสัชกรให้ทานอะม็อกซี่ไซลินวันละ2เม็ดเช้าเย็น10วันคู่กับอีบูโพรเฟนและอาการจะดีขึ้นหลังทานยาแต่ช่วงก่อนทานยาเช้าและเย็นอาการจะแย่ลงมากจึงอยากทราบว่าสามารถปรับยาให้ถี่ขึ้นหรือปรับปริมาณแต่ละมื้อได้ไหมคะเพราะตอนนี้ยังคงเจ็บคอมากและมีไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวค่ะจริงๆแล้วนะคะยาอะม็อกซิซิลินถือเป็นยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคซึ่งเชื้อโรคที่เหมาะสมสำหรับการได้รับยานี้เนี่ยมักจะเป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนอย่างไรก็ตามการพิจารณาถึงการให้ขนาดยาที่เหมาะสมขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างตั้งแต่ชนิดของเชื้อโรคอาการป่วยการวินิจฉัยอายุของคนไข้บางครั้งถ้าเป็นเด็กเรายังต้องพิจารณาถึงน้ำหนักตัวร่วมด้วยนะคะ
ในความเป็นจริงเราไม่ควรจะเพิ่มหรือลดขนาดยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ดังนั้นจึงแนะนำว่าถ้ามีข้อสงสัยในการใช้ยาสมควรที่จะไปพบแพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะคะสายตาผมสั้นหมอบอกว่าแก้ไขให้เป็นสเฟียริเคลอีควีวาเลนแล้วได้ไม่มากประมาณ 1.5 ไดออปเตอร์อยากทราบว่าคืออะไรครับแล้วจะแก้ด้วยวิธีไหนครับทำเลสิกได้หรือไม่จริงๆแล้วศัพท์ที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นศัพท์ของหมอจักษุโดยตรงเลยนะคะเอาพูดให้ง่ายๆให้คนเข้าใจได้ทั่วไปก็คือคนไข้ที่มีภาวะสายตาสั้น 1.5 ไดออปเตอร์ก็คือที่เราเรียกกันว่าสายตาสั้น150นั่นแหละค่ะโดยทั่วไปค่าการตรวจสายตาสั้นหรือสายตายาวนี้เนี่ยจะบอกเป็นค่าบวกหรือเป็นค่าลบถ้าเป็นคนสายตาสั้นก็จะเห็นค่าเป็นลบในขณะที่สายตายาวก็จะให้ค่าเป็นบวกสำหรับเรื่องการพิจารณาการทำเลสิกจริงๆแล้วก็ต้องมีปัจจัยอีกมากมายนะคะอย่างเช่นอายุของคนไข้ความหนาของกระจกตาความเชี่ยวชาญของแพทย์และการพักฟื้นซึ่งอันนี้เนี่ยขอแนะนำว่าให้มาพบจักษุแพทย์เพื่อพิจารณาจะสะดวกกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจักษุวิทยาด้วยนะคะคุณแม่อายุ65ปีมีอาการชอบเวียนหัวตอนเช้าโดยเริ่มจากมวนท้องเหมือนจะอาเจียนแล้วจะเวียนหัวแต่ความดันเป็นปกติซึ่งตอนนี้กินยาคุมความดันกับคอเลสเตอรอลอยู่และช่วงนี้เริ่มจะมีอาการหลงลืมจำเรื่องที่เพิ่งคุยกันไม่ได้สังเกตหลายครั้งแล้วค่ะทำอย่างไรดีคะอาการเวียนศีรษะและการหลงลืมนี่เราก็เจอได้ในผู้สูงอายุในหลายๆท่านนะคะซึ่งการเวียนศีรษะและการหลงลืมอาจจะมีสาเหตุที่ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อที่จะรับการพิจารณาหาสาเหตุจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมแนะนำว่าให้มาพบอายุรแพทย์จะสะดวกกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะดิฉันอายุ37ปีได้ตั้งครรภ์แต่มีปัญหาแท้งคุกคามเนื่องจาก6วันที่ผ่านมามีเลือดออกมาทุกวันอยากทราบว่าจะเป็นอะไรมากไหมคะท้องนี้ท้องที่3แล้วค่ะและมีอาการแพ้ท้องมากด้วยภาวะแท้งคุกคามในช่วงแรกของการตั้งครรภ์จริงๆแล้วมักมีสาเหตุมาจากการขาดฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนซึ่งเรามักจะพบในช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์นะคะการรักษาภาวะแท้งคุกคามจึงสามารถทำได้โดยการฉีดฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนเพื่อป้องกันการแท้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาด้วยนะคะก็ครบทุกคำถามที่ถามมากันในวันนี้แล้วนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการให้เรานำคำถามมาตอบในรายการก็ขอให้ทิ้งคำถามไว้ได้ที่ www.siriraathonline.net เราจะไปนำคำถามมาหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตอบให้กันในรายการค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชในวันนี้นะคะมาพบกับความสนุกสุขภาพดีมีสาระกันได้ในครั้งต่อไปเวลาเดิมค่ะสำหรับท่านที่ต้องการชมรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ในเว็บลิงก์อันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ